หลังจากที่ Marvel Duel นะฮะมันเนิร์ฟกูซะเละเทะนะฮะคืออย่างแรกนะมันเนิร์ฟไอ้นี่ไปเว้ยBlack Widow เว้ยดูดกากลงไม่เท่าไหร่เราไม่เคยได้ใช้แต่ที่เราใช้จริงๆคือขวานไอ้ขวานแหกเพื่อนน่ะไอ้บลัดแอคอะไรทั้งอย่างอ่ะแล้วมันเนิร์ฟทะเลเลยเว้ยเล่นไม่ได้ปกติเราจะเอาขวานน่ะแดกทุกอย่างไงให้ Destroyer แดกอีโก้อะไรเงี้ยแดกไอ้ Gladiator เงี้ยตอนนี้มันแดกไม่ได้ครับมันเนิร์ฟให้แดกได้แต่เดคของ Hera เท่านั้น Ragnarok อย่างเดียวเลยซึ่งมันก็เล่นไม่ได้ดิเราก็เลยต้องปรับนะครับเห็นคนอื่นเขาปรับไปเล่น Grandmaster นะฮะเราก็เลยลองดูว่า Grandmaster เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนเพราะเล่นแล้วมันติดใจอ่ะคือแม่งนักเสกได้ทุกคนไอตัวที่มันเสกได้ดีๆนะอะไรก็ได้อ่ะจริงแต่เราเล่นโลกินะเพราะเราคิดว่าโลกิมันน่าจะโหดสุดแต่มึงเสกกัปตันก็ได้หรือว่ามึงเสกไอ้นี่ก็ได้ฮัคอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เศษไอ้ตัวระเบิด4บาทยังน่ากลัวเลยไอ้ตัวระเบิด1บาทอ่ะไอ้2บาทอ่ะเอา4ดาวมาให้มันเศษอ่ะแต่ว่าเราเล่นโลกิดีกว่านะฮะดูเถื่อนนี่นะฮะแต่กว่าจะมีโลกิ4ดาวได้ก็ไม่ใช่เล่นนะคือไม่คิดว่าจะต้องมาเล่นไอ้ตัวนี้เลยไกมาสเตอร์เฮียเนี่ยเพราะปกติไม่เคยเล่นมันเลยนะฮะแต่ด้วยความโหดของมันก็เหมือนเป็นเมตาใหม่ไปนะเพราะว่าคนเขาเล่นกันเพียบเลย I have a little something here เราก็แค่เล่นตามเขานะเพราะเราทางตันแล้วมันเนิร์ฟขวานกูอะเล่นไม่เป็นเลยนะฮะก็มันก็พอผ่านแรงได้นะได้แบบนี้ใช้ได้อยู่อ้าวโอ้โหเดอะวอล์กแรงอย่างนั้นนะต้องเจอกับดักเว้ยเดอะวอล์กบึ้มไปดิโดนกับดักไปดิเสียงโนกิออกมาไม่แบบโกรธมากอะแม่งมันเนิร์ฟขวานกูไอ้เหี้ยขวานมันแบบของกระจอกงี่เง่าอะมันเนิร์ฟทำไมมันมีของที่จัดการไอ้ขวานได้แบบง่ายดายนะคือไอ้กับดักเนี่ยหรือไม่ก็ตัวที่มันทำลายตัวใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยคือขวานมันไม่สมควรจะเนิร์ฟอะเนิร์ฟจะเล่นไม่ได้เลยฮะแล้วปกติผมอะเดทเทอร์เยอร์พระเอกนะแดกทุกสรรพสิ่งตอนนี้แดกได้แต่แรงนล็อกแกรบชิบหายเปลี่ยนครับเปลี่ยนแนวเลยนะมาเล่นเมตาเลยนะฮะถ้าเกิดมาเล่นเกมนี้มาเนี่ยไม่เคยเล่นเมตาเอาเฮ้ยเจอกันเองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอโลกิด้วยกันเองนะฮะแหกไหมวะแหกได้ไงเมื่อกี้เห็นแล้วได้ที่หนึ่งโอ้มาว่ะมาว่ะอีโก้ก็แหกนะฮะก็พอเล่นได้นะใส่แรงได้อยู่นะฮะมุกนี้ใช้ได้อยู่ต่อไปขอให้มึงเนิร์ฟแกมาสเตอร์เหอะไอ้สัตว์รอบหน้าควยมาเนิร์ฟขวานกูไอ้เหี้ยขวานโง่